สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะหงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานที่หงได้มีโอกาสทำงานนะคะเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลนะคะแต่ว่าเป็นช่วงพาร์ทไทม์ช่วงสั้นๆนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยระหว่างเราเนี่ยหงจะทำการเตรียมของไปด้วยเพราะว่าวันนี้จะทำการปิ้งย่างของที่บ้านค่ะวันนี้หงซื้อเรียกว่าอะไรไส้กรอกมามันเป็นไส้กรอกของพี่ไว้ปิ้งไว้กริลเนาะมีไส้กรอกแล้วก็มีผักนะคะเดี๋ยวจะมาทำเป็นบาร์บีคิวเนาะเสียบไม้กันปิ้งย่างนะคะในระหว่างทำก็จะเล่าไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำเลยนะคะก็ก่อนหนูก็ขอเริ่มเล่าก่อนโดยที่ว่าช่วงแรกที่ผมเพิ่งจะมาที่อิตาลีที่เนี้ยค่ะก็มาช่วงแรกนะคะก็มีไปเรียนภาษาใช่ไหมเพราะว่าภาษายังไม่แข็งแรงใช่ไหมคะก็มีไปเรียนแต่ว่าโดยที่ผมมีพื้นฐานเรียนเพิ่มเติมมาที่เมืองไทยแล้วโดยเรียนที่สถาบันเกอเทที่เมืองไทยนะคะโดยที่ที่นี่เนี่ยเขาใช้ภาษาเยอรมันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมที่บ้านของทางคุณสามีเนี่ยค่ะก็เลยเรียนภาษาเยอรมันไม่ใช่เรียนภาษาอิตาลีมานะคะผมก็เรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเทที่เมืองไทยมาพอมาถึงที่เมืองที่นี่ใช่ไหมคะก็ไปเรียนเพิ่มเติมมันก็จะมีสถาบันสอนภาษาใช่ไหมคะก็ไปเรียนเพิ่มเติมหลังจากนั้นพอเรียนได้มาระยะหนึ่งเนี่ยทางเขตหรือทางที่นี่ค่ะเขาก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเป็นคอร์สสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่อิตาเลียนนะคะอิตาลีใช่ไหมคะให้เรียนภาษาอิตาลีได้ฟรีก็ไปเรียนโดยที่เข้าคอร์สส่วนนี้ค่ะโดยที่โรงเรียนมันชื่อโรงเรียน AZB มันเป็นของทางรัฐบาลเรียกอะไรรัฐบาลให้ความร่วมมือของกับทางสถาบันสอนภาษาอันนี้ใช่ไหมคะผมก็ไปเรียนตามปกติที่เรียนใช่ไหมคะแล้วบังเอิญโชคดียังไงไม่รู้ตอนที่อยู่ที่ยืนตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าของทางที่สถาบันสอนภาษายืนอยู่แล้วก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นรีเซพชันด้านหน้าใช่ไหมก็คุยไปคุยมาแต่เราก็ใช้ภาษาอังกฤษคุยใช่ไหมคะด้วยตอนนั้นภาษาไม่แข็งแรงใช่ไหมเราก็ใช้ภาษาอังกฤษคุยไปคุยมาเฮ้ยพอดีว่าผู้อำนวยการของทางโรงเรียนอ่ะเขายืนตรงนั้นพอดีแล้วเขาได้ยินว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ให้มาถามเราว่าสนใจจะเป็นคือสอนภาษาหรือเปล่าเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยสนใจดิทำไมไม่สนใจจริงว่าก็เลยมีโอกาสจับพัดจับผูได้ว่าเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลเว้ยแต่ว่าสอนภาษาอังกฤษนะก็บอกว่าตลกดีอะไรดีๆก็ได้ทำอะแล้วก็ดีคือว่าเป็นแค่วันหนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอะค่ะอยู่ที่ว่าโรงเรียนไหนใช่ไหมที่คุณครูเขาไม่ว่างหรือว่านักเรียนเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเพราะว่าที่นี่เขาจะสอนเด็กๆตั้งแต่เด็กๆเลยสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาเยอรมันแล้วก็สอนภาษาอิตาเลียนด้วยใช่ไหมคะก็เลยได้มีโอกาสไปสอนแล้วแล้วก็ตามไปสอนก็ตลกดีอ่ะเด็กๆก็จะมีตั้งแต่เด็กอนุบาลใช่ป่ะอนุบาล1อนุบาล2ไปสอนเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้เรานี่นะเราไปต้องเตรียมการสอนไปเองใช่ป่ะคะก็เตรียมไปเว้ยตลกดีอ่ะก็เตรียมเราก็ไปเปิดหาในอินเทอร์เน็ตแล้วว่าเอ๊ะจะต้องสอนอะไรวะได้ประมาณนี้ใช่ป่ะก็สอนแบบ ABC อะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยเรียนมานั่นแหละก็มีสอน ABC สอนเลข1ถึง10ใช่ป่ะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะรู้เรื่องหน่อยอ่ะก็สอนเป็นอาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำสนุกดีค่ะไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยไปสอนนะไม่เคยไปเป็นครูอีกแล้วตลกดีแล้วมันก็ได้ไปสอนแล้วก็แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันค่ะได้มีโอกาสไปเจอไปพูดคุยก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรามีความรู้ใช่ไหมคะให้เป็นประโยชน์ตรงนั้นทำก็ได้ตังมาส่วนหนึ่งก็ดีเหมือนกันดีใจมากเลยอ่ะที่ได้ทำแบบนี้ค่ะพอมันก็มีมาเรื่อยๆนะคะงานเขาก็จะติดต่อมาเรื่อยว่าพอเราว่างช่วงไหนเขาก็จะอีเมลมาใช่ไหมว่ามีช่วงนี้ชั่วโมงนี้โรงเรียนนี้โรงเรียนในเมืองเนี่ยค่ะในโบเซนอ่ะให้เราไปเขาก็จะบอกว่าโรงเรียนไหนเวลาอะไรคลาสอะไรใช่ป่ะคะแล้วก็ให้สอนอะไรบ้างบางที่ไปก็จะเป็นบอกว่าเขาก็จะมีหนังสือเรียนให้แล้วบอกว่าตอนนี้ก็สอนถึงหน้าไหนเราก็ไปสอนต่อเนี้ยสนุกดีแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะได้สอนภาษาเนอะเอามาต่อค่ะตอนนี้ทำหั่นหมูเสร็จแล้วเป็นชิ้นๆแล้วก็มีหั่น
สุกี้นี่นะคะเดี๋ยวจะมาเสียบไม้กันเสียบไม้ค่ะทำปิ้งย่างนะเดี๋ยวดูนะเสียบมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้ผมกำลังทำการหมักหมูนะคะผมเอาหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวเนาะแล้วก็มีพริกไทยเดี๋ยวใส่พริกไทยเข้าไปหน่อยก็หมักสักแป๊บนึงก่อนที่จะเสียบไม้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยหมักตรงนี้เลยมือเนี่ยต้องลงเลยอย่ารวมกันนะคะอ๋อลืมไปเดี๋ยวต้องใส่น้ำมันนิดนึงด้วยเพื่อจะให้เนื้อนิ่มนะคะมักสัก5นาทีถึง10นาทีก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาเสียบไม้กันนะคะเตรียมของเสร็จแล้วดูนะมีหมูมีผักซุกินี่ซอสไส้กรอกแล้วก็มีเปปเปอโรนี่ค่ะดูนะมาเสียบไม้ดูเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเริ่มนะคะดูนะผมเริ่มที่เอาซุกินี่เสียบก่อนชึบเข้าไปงี้เราเสียตามไปดูที่ออกมาหน้าตาเป็นจะได้คะหมูนะคะเสียบตามเราต้องการเลยให้มันหน้าตามาได้ประมาณนี้เห็นไหมคะเหมือนมีพริกแก้วบาร์บีคิวปิ้งย่างแล้วเพราะว่าเด็กๆชอบกินหมูนี่ได้ครับได้แล้วค่ะหนึ่งไม้ไหมคะเสร็จแล้วค่ะปิ้งย่างนะคะมาดูนะคะที่เราทำบาร์บีคิวไว้หน้าตาเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะกินหรือเปล่า okay. เดี๋ยวก็เตรียมปิ้งย่างเดี๋ยวมาปิ้งแล้วมาดูนะคะแล้ววันนี้มีน้ำจิ้มตัวนี้ซอสซาบาร์บีคิวเดี๋ยวลองดูนะคะวันนี้มาถ่ายให้ดูกันนะคะวันนี้เรากินกันหน้าบ้านค่ะวันนี้อากาศดีค่ะลิต้าเต็มตัวนี่เอาโต๊ะมาตั้งข้างหน้าบ้านใช่ไหมคะต้องลงมามาดูแบบปลากริลก่อนลิต้าหนำน้ำแล้วไอ้ยาเฟลิกซ์กิมรีลแมนกินซิโอ้มีคาทัฟเฟอร์สลัดจิ๊ก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 อร่อยเลยมีสลัดค่ะพี่ต้ากินซอสเสร็จมีคาทัฟเฟอร์สลัดมีเฟรนช์ฟรายไปขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายเล่นก่อน